เลยก่อนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเผื่อว่าใครติดตามทีหลังก็เดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้ก็เล็กคอร์ดให้เดี๋ยวเล็กอาคจอารร์ย์ต้องวไป่าเช็คก่อนว่าเมลมันเข้าหรือยังกดคงแล้วกดแชร์ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดไฟล์สำเนาที่เราทำไว้ในไดรฟ์ของเราแล้วก็เดี๋ยวจะมารันกันพี่ช่วยดูด้วยพี่บอสอันนี้ทุกคนอยู่หน้าเดียวกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกับผมหรือเปล่าครับทุกคนอยู่หน้าเดียวกันครับเดี๋ยวบรรทัดเนี่ยตัวแรกเนี่ยที่มันเป็นไฟล์อินสตอลเนี่ยเราจะลงแพ็กเกจอาริมาที่ใช้ในการกิจเสิร์ช PDQ ก่อนตัวกิจเสิร์ชเนี่ยมันเป็นเป็นแพ็กเกจที่ไม่มีใน CoLab แล้วต้องอินสตอลออกมาก็จะรันคำสั่งนี้ไปนะครับก็กดเวลากดรันก็มากดปุ่มข้างหน้าเนี้ยได้เลยหรือจะกด Control Enter ก็ได้ก็เดี๋ยวมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆมีใครรันไว้ได้ติดตรงไหนไหมครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป Import ตัวแพ็กเกจที่เราจะใช้ในการจัดการ Data กับ Visualization ก่อนแล้วก็จะเป็นการใช้ตัว Pandas กับ NumPy จาก Visualization ก็ใช้ Matplotlib กับ Seaborn นะครับส่วนด้านล่างที่มันเป็น Math กับตัว MAE MSE MAPE เนี่ยก็จะเดี๋ยวออกมาไว้ในการใช้วัด Error แล้วก็กด Run ก็ไปกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมเหมือนเดิมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมา import data ซึ่งตัว data set เนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้แล้วแต่ว่าเราไม่ต้องไปกดอะไรแล้วก็แค่กด run ที่คำสั่ง gdaw ได้เลยเดี๋ยวมันจะโหลด data ขึ้นมาเนี่ยพอมันหมุนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดดิ้งตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรามากดตรงรูปตัวแฟ้มตรงนี้เรากดมาที่แฟ้มตรงแถบทางซ้ายมือมันจะมีตัว data set ขึ้นมาให้เราตรงนี้เห็นไหมที่มันจะเขียนว่า USD exchange rate อันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เราดาวน์โหลดมาจากไดแล้วทีนี้ถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะต้องคลิกขวาแล้วก็คัดลอกเส้นทางแล้ว copy pad ไปแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนอ่ะใช้แพดเดียวกันก็ผมก็ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงตัวเซลล์ถัดมาที่เป็น data p.read excel อ่ะเราสามารถกดรันได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรคราวนี้พอรัน Excel เนี่ยคือใน Data ที่ผมอัพไว้อะมันมีหลายชีตเราก็จะต้องใส่ก่อนว่าชีตเนมที่เรามาใช้เนี่ยเป็นชีตไหนก็ผมใส่ไว้ชีตหนึ่งถ้าเรากดรันปุ๊บมันก็จะมีการ Drop Data คอลัมน์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ตรงบรรทัดเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะพี่บอสมันใส่หมายเลขบรรทัดยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวพอบรรทัดที่สี่เนี่ยในจอบรรทัดที่สี่เนี่ยมันจะเป็นการกำหนดตัวเดทไทม์ขึ้นมาใหม่ทีนี้เดทไทม์ที่ผมใช้เนี่ยมันใช้เป็นพีเรียดเป็น M ก็ใส่ฟรีเควนซีเป็น M แล้วก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่จะใช้กี่ช่วงเวลาฟรีเควนซีเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเราใช้เป็นปีก็ใช้เป็น Y ถ้าใช้เป็นไตรมาสก็เป็น Q คราวนี้เราจะปรับเดทไทม์เป็น Time Stamp แล้วก็เอามาใช้เป็น Index พอแสดงผลเราจะได้ Data Frame ประมาณนี้มีใครแสดงผลแล้วไม่ขึ้น Data Frame ไหมครับเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเสริม Data Frame ตัวนี้ก่อนนิดนึงอันนี้ข้อมูลเราเก็บมาเป็นลักษณะอะไรนะลืมรายเดือนรายเดือนโอเคแล้วการ Define Date การ Define Date อธิบายเรื่อง Define Date นิดนึงพอดีหลายคนไม่ได้สังเกตซ้ายมือตัว Define Date เนี่ยเราจะ Define Date ตามบรรทัดที่4สำหรับพารามิเตอร์ที่ผมใส่ไปเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดจุดเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มต้นที่เดือนไหนของปีอะไรมันจะเป็นปีแล้วก็ตามด้วยเดือน
คราวนี้ period เนี่ยก็คือเราจะใส่ไปกี่ค่าทีนี้พอจะใส่ไปกี่ค่าเนี่ยผมก็ใส่ให้มันแบบวิ่งไปตามจำนวนเท่ากับ data ที่ผมมีเลยส่วนตัว frequency ก็คือคาบเวลาที่เราเก็บมาเราเก็บเป็นเดือนก็ใส่เป็น m ถ้าเราเก็บเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไปใส่ตัว detect ตัวอื่นอาจจะเป็นอันนีป้มีันเป็นมันใช่ไหมฟรีเควนซีใชใช่ไ่หมครับถ้าควอเตอร์นี่คิวไหมหรือไงมันออโต้เลยไหมหรือไงหรือเราไป define เอ็ตม้องทีหลัง define เองครับโอเคโอเคเวลาอธิบายไม่ต้องมาบังจอ อ๋อมาคดูือโค้ดตัว default อ่ะมันจะกลายเป็น d เนี่ยมันจะเขียนไว้อ๋อโอคืเอคเราสามารถเปิดดู direct เขาเรียก directory descriptive ไอขเดองมอันตัวสเก็ตได้ว่ามัน default เป็นอะไรเราต้องใส่ค่าเป็นอะไรเข้าไปคราวนี้เดี๋ยวคิมมันกดซูมเข้าไปได้ไหมคอนโทรลแล้วก็เมาส์อันนั้นน่ะเออโอเคอันนี้ปิดได้เลยไหมตรงนี้ตัวหน้าต่างด้านข้างนี้ถ้าเราจะปิดแล้วกดที่รูปแฟ้มเหมือนเโดอิมเคมันก็จะหายไปเอโงอเคใครที่มันมีจออยู่รอบห้องก็มองพี่บอสเอาจอขยับมาทางนี้หน่อยมันระวังอย่าไปลากเขาเยอะเดี๋ยวได้ซื้อใหม่ ซื้อใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอมาไกลว่ะโอเคเขามีกล้องอยู่เขารู้ใครทำพัง อ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวขอดูโอเคงั้นตรงนี้เป็นโน้ตติสไว้เนาะใครที่ทำเป็นควอเตอร์ต้องไปดูนะอ่ะขอดูตรงมันแต่มันมี define บอกควอเตอร์ไหมมีไหมเดี๋ยวผมลองพิมพ์ควอเตอร์ให้ทีนี้ลอเรงาดจูะได้เห็นว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมพอเป็นควอเตอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นควอเตอร์เดือนหนึ่งก็จะเป็นสี่ใช่ไหมไตรมาสสุดท้ายไหมไตรโอมเาคสแรกจะใช้ขอโทษทาแซมเป็นไตรมาสไตรแรมากสแรกโอเคไตรมาสแรกเพราะว่าในปีหนึ่งเรามี4 ควอเตอร์เพราะงั้นก็จะเป็น1 4 7 10ใช่ไหมโอเคอันนี้จะเป็นเดทไทม์ที่เป็นไตรมาสแล้วก็พอครบ4 ไตรมาสก็จะเปลี่ยนเป็นปี2002กลับไปเรื่องเดือนที่หนึ่งใหม่โอเคเวลาแสดงผลจะแสดงผลแบบปีเดือนแล้วก็วันโอเคโอเคอ่ะโอเคกลับมาที่เดิมโอเคคราวนี้ตัวตรงเนี้ยผมคือถ้าสำหรับบางคนที่มันไม่ขึ้นอ่ะให้ไปดับเบิลคลิกก่อนตรงตัวลองดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะขึ้นมาว่า input ที่ผมมีอะไรบ้าง8 ตัวแล้วก็ target ที่ผมใช้ก็เป็นตัวแปร y ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนอันนี้จะเป็นตัว description ของตัวแปรที่ผมใส่เข้าไปนะครับต่อมาเนี่ยคือการ convert data type เพราะว่าพอเรา import ข้อมูลอะมีใครติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าครับตรงนี้มันติดอะไรหรือเปล่าต่อได้ไงบัสต่อได้ใครติดตรงไหนมีใครติดอะไรตรงไหนไหมครับใครติดตรงไหนยกมือเลยนะลูกถ้าไม่มีเดี๋ยวผมต่อแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการรันในส่วนของการแปลง Data Type ให้เป็น Float เนื่องจากว่าพอเราเอาเข้ามาจาก Excel เนี่ยบางที Data Type เรามันเพี้ยนไปจากเดิมอาจจะกลายเป็น Object หรือว่า String ก็ไปปรับ Data Type ให้เป็น Float ทีนี้ผมจะปรับทุกคอลัมน์แล้วก็รันไปคราวนี้ตรง data.info เนี่ยเพื่อมาเช็คอีกทีว่าไอการเปลี่ยน Float ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนตามที่เราบอกหรือเปล่าก็จะเห็นว่าพอเรารันแล้วเนี่ยอีตัว Float ของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็น Float ทุกคอลัมน์แล้วโฟลต์ก็คือ data type ของเราเนี่ยพอเป็นตัวเลขอ่ะมันก็จะมีพวก int กับ float int คือจำนวนเต็ม float ก็คือทศนิยมคราวเนี้ยเลขของเราเนี่ย data เราเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นทศนิยมเราจำเป็นต้องใช้ float เพื่อที่จะเก็บค่าพวกนั้นไว้ในการรันโมเดลต่อไปพอเป็น string เนี่ยมันก็จะรันโมเดลไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเลขครับผม
ถ้าเรามีข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณเช่นเรามีข้อมูลบอกไตรมาสว่า Q1 Q2 Q3 Q4 เนี่ยเราก็ควรจะแปลงโดยใช้พวก one hot encoder หรือว่า label encoder ให้มันเป็นตัวแปรดัมมี่ก่อนที่เป็น01 01อันนี้ไม่ทราบว่าพี่แชมป์ก็คือเราจะใช้ตัวแปรดัมมี่เข้ามาแทนตัว categorical อันนี้ก็ด้านล่างจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ดู descriptive เบื้องต้นก็ใช้คำสั่ง describe ได้เลยแล้วก็ให้มันราวแค่4ตำแหน่งเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันให้ตำแหน่งทุยมมาเยอะมันจะดูยากก็รันไปได้เลยก็นี้ก็เป็นตัวบ่งบอกการกระจายของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ซึ่งเราก็สามารถดูได้เบื้องต้นแล้วก็คราวนี้ผมจะทำตัว visualization ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์นะครับโดย visualization ที่ผมจะทำเนี่ยมันจะอยู่ในลิสต์พวกนี้ก็มีกราฟเส้นที่เป็นไลน์บล็อกพลอตแล้วก็ฮิสโตแกรมเพื่อที่อยู่พวกการแจกแจงกับเอาไลเออร์แล้วก็พอเรากดรันปุ๊บก็จะขึ้นกราฟให้3กราฟโอเคในโค้ดไลน์เขามีการดีไฟว่าเราจะใช้ลายบอกใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือคำสั่งการสร้างกราฟกันคำสั่งอันนี้คือลิสต์ของกราฟที่เราอยากจะใช้คือผมจะใช้3ตัวก็ใส่ไปในลิสต์แล้วก็ให้มันรันลูปภายในลิสต์ว่ากราฟแรกเนี่ยซัพพอร์ตตัวที่1เนี่ยจะใช้กราฟอะไรก็คือกราฟเส้นตัวที่2มันก็จะไปเอาบอกมาบล็อกพอร์ตมาตัวที่3ก็จะไปเอาฮิสโตแกรมมาแล้วก็แสดงผลด้านล่างทีนี้พอมาดูกราฟเนี่ยกราฟแรกมันจะเป็นกราฟเส้นที่บอกว่าการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเราเป็นยังไงมันมีแนวโน้มหรือมีฤดูกาลไหมเป็นการเช็คเบื้องต้นว่าถ้ามันมีแนวโน้มหรือว่ามีฤดูกาลเราควรจะใช้ตัวแบบไหนหรือแก้ไขอะไรก่อนยังไงรวมไปถึงการดูความแปรปรวนด้วยส่วน2กราฟที่เหลือเนี่ยผมทำมาเพื่อดูในส่วนของ outlier ว่าโมเดลเอ้ยขออภัยครับข้อมูลของเราเนี่ยมี outlier มั้ยถ้าข้อมูลเรามีข้อมูลนี้มี outlier มั้ยก็ถ้าข้อมูลของเรามี outlier เนี่ยเราก็อาจจะต้องทำให้ค่า outlier มันลดลงโดยการแทนด้วยค่าเฉลี่ยหน้าหลังก็ได้หรือว่าอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบ seasonal decomposition เมื่อกี้เราดูจากกราฟเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ดูจากกราฟมันก็ไม่เห็นตัวเลขก็จะมาทำการทดสอบให้มันพอร์ตกราฟแล้วก็ดูค่าดัชนีฤดูกาลกันโดยคำสั่งที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็น seasonal decompose จากตัว stat model ก็ import เข้ามาแล้วก็ผมก็จะ run code แล้วก็สั่ง sd.plot ก็คือให้มันพอร์ตกราฟออกมาเดี๋ยวในกราฟที่พอร์ตมันจะมี4รูปก็กดรันไปได้เลยทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแถวแรกจะเป็นค่าจริงของเราเลยค่าที่เราพอร์ตไปเมื่อกี้แหละเป็นของอัตราแลกเปลี่ยนพอแถวที่2เนี่ยมันก็คือตัว T train ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงผมใช้โมเดล multiplicative ตัว multiplicative ก็คือ T คูณ S คูณ C คูณ Iตัว T ก็คือเทรนก็จะแสดงผลตามกราฟนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูการพูดถึงตัวบรรทัดที่4นะ seasonal decomposition อันนี้คือวิธีแยกส่วนประกอบใช่ไหมใช่ครับอนุกรมเวลาคราวนี้การที่เข้าองค์ประกอบภายใต้ data USD แล้วโมเดล multiplicative period 12นี่คือเราสามารถปรับเป็น additive แล้ว period เรียนได้ใช่ไหมได้คือตัวโมเดลของเราเนี่ยก็สามารถปรับได้ทั้ง multiplicative และ additive model additive ก็คือ T บวก S บวก C บวก I ส่วน period เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้คาบเวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นไตรมาสก็จะใช้ period เท่ากับ4เพราะ1ปีมี4ไตรมาสพอเป็นเดือน1ปีมี2เดือน period เราก็จะกลายเป็น12
ถ้าเราอยากจะใช้ตัว seasonal decomposition ก็คือตั้งแต่ชื่อ data ลงโมเดลเราอันนี้ในกรณีเชิงลึกต่อไปในอนาคตคือจริงๆโมเดลมันไม่ได้เป็น multiplicative หรือมันไม่ได้เป็น additive เวลาจะมีการผสมเราสามารถทำได้อาจจะต้องเขียนใหม่แต่ว่าตามนี้ที่เข้าใจมันจะ multiplicative ใช่เนี่ยตรงนี้มันจะมีให้เราเลือก2ตัวก็คือเราใส่ไปได้อันนี้เป็น description ของตัวแพ็กเกจคราวนี้ผมมาต่อข้างล่างในกราฟตัว10เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มเพราะว่าแบบเนี้ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงในแนวระดับถูกไหมมันมีขึ้นลงลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นแปลว่ามันไม่คงที่เดี๋ยวต้องไปทำการแก้ไขอีกทีนึงส่วนตัว seasonal เนี่ยตรงเนี้ยพอมันเป็นฤดูกาลเราจะเทียบกับ 100% แต่ว่าค่าที่แสดงผลเนี่ยมันยังไม่คูณ100ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูเลขไปก่อนก็จะเห็นได้ว่าเลขข้างในเนี่ยมันอยู่รอบๆ100แสดงว่ามันไม่มีดัชนีฤดูกาลถูกไหมพอไม่มีดัชนีฤดูกาลทำให้เราเลือกโมเดลได้แล้วว่าเราต้องใช้โมเดลอาริมาเพราะมันไม่มีฤดูกาลเพราะฉะนั้นแม้ว่ารูปตรงนี้มันจะแสดงผลของลักษณะฤดูกาลแต่ตัวที่แกนวายเนี่ยมันดีเทคได้ว่ามันไม่ได้ต่างจากร้อยไปเยอะเพราะฉะนั้นฤดูกาลแทบจะไม่มีแล้วก็สอดคล้องกับการใช่ไหมคืออันเนี้ยความเคลื่อนไหวมันต้องวนลูปคือมันต้องดีเทคฤดูกาลน้อยแต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีฤดูกาลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นการ justify อย่างว่าโมเดลเราควรจะไปในทิศทางไหนสมมติอาจารย์มีกราฟมาให้แล้วอาจารย์ถามว่าเราจะใช้โมเดลอะไรในการพยากรณ์นะจะใช้ซาลิมาจะใช้โมแอนด์เวกเตอร์หรือจะใช้โมเฉยหรือจะใช้สมูทติ้งเฉยนะก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราจะต้องอธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างว่าก็คือต้องดูไม่ออกอันนี้ไม่ได้พูดถึงตอนมินเตอร์นะหมายถึงว่าเราพูดหัวอ่อนทั่วไปว่าเราเวลาเราจะซีฟายโมเดลหรือเลือกโมเดลเนี่ยเราจะจัดอะไรอันนี้ตามที่เข้าใจอาจจะมีดิสคอร์ดใช่เดี๋ยวสไลด์ต่อเดี๋ยวเซลล์ถัดไปเนี่ยผมจะขึ้นที่เราอินเด็กซ์ในแต่ละเดือนให้คราวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรีซิดัลไอตัวรีซิดัลของโมเดลเนี่ยมันเป็นโมเดลคูณถูกไหมเราก็จะแอดซูมว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยให้มันคูณ1ไปก็คือ c กับ i เราจะคูณได้1ซึ่งก็เห็นได้ว่าอีตัวรีซิดัลของเราเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณ1นี่แหละเพราะว่าพอมันคูณมันก็ต้องได้1ในภาพรวมในการใช้โมเดลอย่างน้อยองค์ประกอบที่เรารู้แน่ๆคือเทรนด์ที่เราจะทำการใช้เพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์ไหนที่สามารถทำการพยากรณ์เทรนด์ได้อย่างแน่ชัดอย่างเช่นการทำสมมติจำแนกของวิธีโมเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ลิงเตอร์เพราะมันมีเติมฤดูกาลนะหรือการแยกส่วนประกอบโดยการทำเคอร์ฟิตติ้งโดยการเลือกโมเดลที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นลิเนียร์เป็นควอนติตี้อะไรเงี้ยเราใช้ตรงนี้ได้นะทีนี้คำสั่งด้านล่างเนี่ยผมก็เอาตัวฤดูกาลออกมาให้ดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีดัชนีฤดูกาลเท่าไหร่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าพอคูณร้อยแล้วเนี่ยมันก็อยู่แบบ 99.100 จุดไม่มากเท่าไหร่ไม่ได้แบบไกล100มากเพราะฉะนั้นก็แอดซูมไปเลยว่าไม่มีดัชนีฤดูกาลโอเคเพราะว่าโดยการอธิบายดัชนีฤดูกาลใช่ไหมอันนี้คำถามคือเป็นดัชนีฤดูกาลแบบบวกหรือแบบคูณแบบคูณหรือแบบคูณแบบคูณนะแบบคูณก็โมเดลมันเป็น multiplicative มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอธิบายจะต้องเอา100ค่าใช่ไหมเอา100ตั้งแล้วก็ลบแล้วก็ต่ำกว่าลบแล้วก็อธิบายว่าความผันแปรของฤดูกาลถ้ามันน้อยกว่า100คือได้รับอิทธิพลต่ำกว่าเท่าไหร่คือการต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่ไม่เกินเท่าไหร่ 2-3% หรือ 5% เนี่ยมันไม่มีความคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีอิทธิพลไม่มี impact ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อได้ดูกันนะโอเคอันนี้ที่เขาก็ลิสต์มาให้ดูว่าโอเคอันนี้12เดือนเลยใช่ไหม12เดือนแรกครับคือถ้าเราแสดงทั้งหมดอ่ะมันก็จะเป็น12ซ้ำไปเรื่อยๆก็คือมันเป็นค่าเดิมซ้ำๆไปประมาณ10กว่าปี20ปีต่อไปผมจะทำ correlation matrix เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโมเดลตัว Arimax ที่ใช้ปัจจัยภายนอกแล้วก็กดรันไปได้เลยตัว correlation matrix เนี่ยเราจะแสดงผลโดยใช้ heat map ทีนี้เราจะดูสี
สีจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ฮีทแมปก็คือเราจะเอาตัวคือเราจะดาต้าเฟรมในดาต้าเฟรมจะมีเลขอยู่ซึ่งเลขในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์ของเราแหละพอมันเป็นความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะเอามาใช้ในการสร้างสีเป็นตัวเมทริกและสีเนี่ยมันจะเข้มหรืออ่อนนะก็ขึ้นอยู่กับเลขเราแล้วก็บวกกับลบเนี่ยก็จะมีผลด้วยว่าจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินโดยตัวฮีทแมปเนี่ยเวลาเราดูและให้ความหมายเนี่ยยิ่งสีเข้มก็คือความสัมพันธ์มันจะสูงมากค่ามันจะมากสีอ่อนก็คือความสัมพันธ์กันน้อยหรือแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยส่วนสีน้ำเงินเนี่ยคือความสัมพันธ์ในทางเดียวกันก็คือ correlation เป็นบวกส่วนสีแดงก็คือทิศทางตรงข้าม correlation ติดลบเรามองเราพิจารณาในแง่ของสีด้วยแล้วก็สกิลด้วยการเกมปรากฏว่าก็จะเห็นได้ว่าที่เราจะต้องพิจารณาคือแถวสุดท้ายที่เป็นสีแดงเยอะๆเพราะว่าดูว่าตัว USD ของเราเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับตัวแปรไหนบ้างคราวนี้ก็จะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันหลายตัวมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิศทางตรงข้ามจะมีแค่ตัวเงินหยวน CNY คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนรายเดือนก็จะมีความสัมพันธ์แบบอ่อนๆในทิศทางเดียวกันคือเป็นสีฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการคัดเลือกแบบเซฟไว้แต่ว่าผมอะเซฟไว้มาให้และอยู่ตอนที่ผมใช้ใน ATS มาคราวนี้เดี๋ยวเราจะ split data อันนี้เดี๋ยวมันจะมีคนที่ขึ้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วมันจะขึ้นตัวที่ผมพิมพ์เป็นเทคไว้โดยในการสปิทเดต้าผมเนี่ยตัวทาร์เก็ตเราอะเราจะเป็นตัวอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็สปิทเทนกับเทสแบ่งเป็น95กับ 5% ที่แบ่ง 5% ก็เพราะมันได้12เดือนพอดีมันเป็นโมเดลที่พยากรณ์ได้ไม่ควรใช้เกิน2ปีอะพอเราแบ่งก็แบ่งมาปีนึงอีกปีนึงสุดท้ายแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้แล้วก็พอหมดปีแล้วก็ค่อยมาดูว่าโมเดลเนี้ยควรจะใช้ต่อหรือควรจะเปลี่ยนคราวนี้ในการ split data ของผมเนี่ยผมไม่ได้ทำการ shuffle data เพราะว่ามันเป็น time series มันสลับหน้าหลังไม่ได้มันทำ cost อะไรไม่ได้ก็ตัดตรงช่วงเวลาที่เป็น12เดือนท้ายไปเลยก็กด run ไปเดี๋ยวตัว data มันก็จะกดแบบ x10 y10 x10 y10ต่อมาเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวแบบอาริมาก่อนตัวแบบอาริมาเนี่ยเราจะใช้คำสั่งอาริมาจากตัว set model แล้วก็ต้องใช้พอร์ต ACF กับ PACF ด้วยเพื่อที่จะออกมาดูอันดับก็มาจาก set model เหมือนเดิมตัวบรรทัดที่3เนี่ยมันเป็นตัว PMD อาริมาซึ่งผมจะเอามาทำออโต้อาริมาหากิจเสิร์ชเบื้องต้นก่อนเพื่อใช้ตัวไกด์ไลน์ว่าเราควรจะทำไปในทิศทางไหนคราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการตรวจสอบเซสชี่ก่อนเพราะว่าพอมันเป็น time series ทำอาริมาก็ต้องตรวจสอบความนิ่งของ data ก่อนพอตัวการตั้งสมมติฐานแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นดังที่ผมเขียนไปเลยโอเคอันนี้ก่อนที่จะเริ่มทำอาริมาใช่ไหมโอเคจะต้องมีการวิเคราะห์ใน stationary คือในส่วนนี้เราเรียนในส่วนของตัวเทคนิคข้อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวตัวตอนคำนวณใส่ดีก็สอบจะคำนวณยากแต่นี่คือทุกอย่างเราใช้โปรแกรมคำนวณเพราะว่าคือถ้าใช้กับข้อมูลจริงๆเนี่ยเวลาเราคำนวณเสียค่าครับโอเคตอนนี้ใน ADF test ไปดู ADF test เลยตัว ADF test เนี่ยผมก็เขียนฟังก์ชันที่ว่าเราเอาตัว ADF fuller มาจากตัว set model เหมือนเดิมทีเนี้ยใน ADF fuller เนี่ยมันส่งค่ากลับมาเป็นตัวไม่แน่ใจว่าส่งกลับมามันจะส่งกลับเป็น tuple เพราะฉะนั้นเราต้องมากำหนดตัว index ก่อนว่าเนี่ยมันจะส่งค่ากลับมาแต่ว่าการส่งค่ากลับของมันเนี่ยมันไม่ได้ให้มาว่าชื่อตัวที่มันส่งกลับมาคืออะไรแล้วก็ต้องมากำหนดอินเด็กซ์ก่อนก็เนี่ยผมก็ใส่ชื่อให้มันไปแล้วก็รัน
แล้วก็มี test statistic เป็นตัวแรกตัวที่2เป็น p value ตัวที่3เป็นจำนวนแหลกที่ใช้ตัวที่4เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวตัวสุดตัวด้านล่างมันจะเป็นค่าวิกฤตที่เราจะใช้เป็นตัวทดสอบหรือว่าตัวดู detect ได้ก็รันไปแล้วก็ลองใช้กับ y ten ก่อนอันนี้คือสิ่งที่มันจะส่งค่ากลับมาให้เราก็มีสิ่งทดสอบที่มันคำนวณออกมาให้อันนี้มันจะเป็นตัว p value ที่ตรวจสอบแล้วก็จำนวนแหลกที่ใช้จำนวนข้อมูลแล้วก็ค่าวิกฤตที่ในระยะสำคัญ 1% 5% และ 10% แต่ว่าเดี๋ยวพอตอนเอาผมไปใช้จริงอ่ะผมจะไม่ใช้2แถวนี้ทีนี้ผมก็เอามาใช้จริงตัวที่เข้าไปพวกนี้เราเซตตามระดับระยะสำคัญที่เป็นมาตรฐานใช่ไหมมันอันนี้ได้เซตเพิ่มหรือว่าอันนี้เราเปลี่ยนไปมันมีอยู่แล้วเซตดีฟอลต์ให้แล้วใช่ไหมอันนี้ผมก็จะทำการทดสอบ ADF test โดยเอาฟังก์ชันมาใช้และทีเนี้ยพอตอนทดสอบเนี่ยเรารู้อยู่ว่าข้อมูลเราไม่มีฤดูกาลแล้วก็ดิฟแบบ non seasonal ไปได้เลยก็คือดิฟทีละครั้งทีละ period ก็เนี่ยตอนผมทดสอบจะมีดิฟ1ครั้งดิฟ0ครั้งดิฟ1ครั้งแล้วดิฟ2ครั้งผลที่ได้เนี่ยจะแสดงตาม data frame ด้านล่างเดี๋ยวขอดูที่ตอนที่10อันนี้โอเคแล้วก็ดิฟแต่ละครั้งอย่าลืมดรอป NA ไปด้วยดรอปอะไรนะดรอปดรอป NA อ่ะขอดูในส่วนที่มันสมมติว่าอันนี้เราจะทำให้ข้อมูลสเตชันนี่ในส่วนของดิฟใช่ไหมตอบไอที่เป็นดิฟฤดูกาลเพิ่มถ้าเขาจะปรับเป็นดิฟฤดูกาลในคำสั่งดิฟเนี่ยเราจะต้องกำหนดพีเรียดเข้าไปซึ่ง default เนี่ยมันเป็นพีเรียดเท่ากับ1การดิฟทีละ1เนี่ยพีเรียดเป็น1เนี่ยก็คือดิฟ non seasonalถ้าดิฟฤดูกาลเราก็แค่เปลี่ยนพีเรียดเท่ากับ4หรือ12ก็ว่าไปขึ้นกับว่าเราใช้ข้อมูลที่มีฤดูกาลแบบไหนเป็นไตรมาสหรือเป็นเดือนแล้วก็คือไปมันเขียนในพร้อมกับตัวนี้เลยใช่ไหมใช่พร้อมกันกับตัวดิฟนอนซีซันนอลใช่ไหมอ๋อมันต้องเขียนแยกกันก็คือต้องสร้างใช่เราต้องดิฟพีเรียดเราต้องดิฟพีเรียดที่เป็นนอนที่เป็นซีซันนอลก่อนแล้วค่อยดิฟ1ครั้งคือมันต้องดิฟแยกกันโอเคก็ต้องเขียนฟังก์ชัน DF เพิ่มใช่ไหมถูกไหมคนละบรรทัดสมมุติว่าเดี๋ยวผมลองสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมดิฟไป1ครั้งแล้วพีเรียดเป็น1ถ้าผมใช้ข้อมูลที่มีฤดูกาลเป็นไตรมาสผมก็จะดิฟพีเรียด4ถูกไหมเดี๋ยวผมก็จะเขียนไปโอเคก็คือซ้อนเข้ามาในนี้เลยตอนแรกว่าจะไป define ใหม่แบบนี้ก็คือเราดิฟฤดูกาลก่อนฤดูกาลที่เราใช้เป็นไตรมาสจากนั้นพอดิฟฤดูกาลเสร็จแล้วเราค่อยดิฟแบบไม่มีฤดูกาลซ้ำอีกทีหนึ่งตอนนี้ข้อมูลเราจะหายไป5ตัวละ5ตัวแรกเราจะไม่มีข้อมูลละเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมแล้วกันคราวนี้เรามาดูผลตัวผลเนี่ยข้อมูลเราจะมีความนิ่งก็ต่อเมื่อมันปฏิเสธ H0 ก็จะเห็นได้ว่าอีตัวเนี้ย data เราเนี่ยมันนิ่งตั้งแต่การดิฟครั้งที่1แล้วแต่ผมดิฟครั้งที่2เพิ่มไปเพราะว่าเราจะได้มีอันดับที่เอาไว้ใช้ในการเปรียบเทียบมากขึ้นจะได้ดูว่ามันจะให้ผลที่ดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอโน้ตติ๊กไว้ตรงนี้นิดนึงสำหรับผู้ที่จะใช้อาริมาในอนาคตนะคือนี่ผมว่าถ้าเราไม่ได้อะไรที่จะสเตชันนี่คือเราตรวจพวกก็ได้เราอยากจะแช่ดับไปพวกเป็นผลก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อีกตามหลักการของอันนี้คือเราพยายามดูว่ามันยอมรับออเดอร์ไหนเป็นออเดอร์แรกนะที่มันจะเกิดสเตชันนี้ใช่ไหมเราพบว่าไม่ดิฟเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าดูจากกราฟก่อนหน้านี้เรามีกราฟที่แสดงถึงเทรนมาแล้วเราเห็นแล้วว่ามีแนวโน้มเพราะฉะนั้นยังไงก็เป็นไปได้ที่ดิฟศูนย์ครั้งแล้วจะแบบเตชันนี้เลยส่วนว่าจะเริ่มดิฟที่อันดับไหนก็สุดแท้แล้วแต่มันจะดีดีไฟขึ้นมาแต่ว่ายังไงก็อันนี้ดิฟหนึ่งได้ก็ลองไปดูว่าดิฟอื่นมันยังคงเสถียรไหมแต่เพราะว่าการ
คราวเนี้ยต้องระวังว่าการดิฟของเราเนี่ยมันทำให้ข้อมูลเราหายซึ่งถ้าเรามีข้อมูลเยอะก็ไม่เป็นไรดิฟไปเลยอยากดิฟเท่าไหร่ก็ดิฟได้แต่ถ้าเรามีข้อมูลน้อยก็ควรจะดิฟอย่างระมัดระวังเพราะว่าพอข้อมูลมันน้อยลงมันก็จะทำให้การทำโมเดลมันยากขึ้นความรู้หรือโครงสร้างที่เราไปสร้างตัวแบบเป็นมันหายไปนะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะทำการเขียนเขาเรียกหา PDQ จากกราฟให้ก็จะเขียนกราฟทั้งหมด9กราฟมันจะแบ่งเป็นเมทริกซ์3x3แต่ละทีเนี้ยให้ดูเป็นแถวก็เดี๋ยวผมรันก่อนรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้แป๊บหนึ่งนะแต่ไม่ขึ้นเอาออฟคอนโทรลนิดหน่อยเหลือคำพูดนี้เดี๋ยวกราฟที่เราได้มาเนี่ยให้เราดูทีละแถวแถวแรกเนี่ยมันจะมี3กราฟกราฟแรกก็จะเป็นกราฟที่แสดงข้อมูลดิบไม่ผ่านการดิฟเฟอเรนซ์ก็จะเป็นข้อมูลที่ยังมีฤดูมีแนวโน้มอยู่ต่อมาเนี่ยจะเป็น ACF หรือ Auto Correlation ไว้ดูค่า Q โอเคแล้วกเด็ี๋ยวอันเดีส๋ยุวดเดีท๋ยว้าเยสริมจะเป็น Partial Correlation ไว้ดูค่า P โอเคเดี๋ยวในตัวทฤษฎีที่เราจะเรียนในอนาคตมันจะมีวิธีการดูไอ้สองตัวนี้คือถ้ามันลดลงในลักษณะเหมือน exponential แบบนี้เราจะไม่ให้อันดับมันนะอันนี้เดี๋ยวได้อธิบายไว้ก่อนกับอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นกราฟไซน์หรือกราฟคอสนะมันจะมีการขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเหมือนถ้าใครเรียนเรื่อง polarization หรือกราฟไซน์อ่ะถ้านักศึกษารู้จักกราฟไซน์มันจะมีทั้งขึ้นลงขึ้นลงเป็นลูกขึ้นอันนี้เราก็จะไม่นับอันดับเข้าใจไหมเราจะถือว่ามันไม่มีอันดับเดี๋ยวเราค่อยไปกล่าวถึงอีกทีแต่ว่าตอนนี้ให้พยายามสังเกตพฤติกรรมของแหลกนะอันนี้แหลกถ้าจําได้ทุกคนรู้ใช่ไหมแหลกเราคิดยังไงนะแซมเปิลไซส์หาร4ใช่ไหมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอ่ะต่อไปคิมอันนี้แถวแรกก็จบไปแล้วแถวที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นการดิฟเฟอเรนซ์หนึ่งครั้งก็จะกราฟที่แสดงมันก็จะเหมือนเดิมแล้วก็แถวที่สามก็จะเป็นการดิฟเฟอเรนซ์สองครั้งเดี๋ยวนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปดูแถวโอเคสมมุติในปฏิบัติการของอาจารย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเมื่อเช้าพี่บอสเขามีการพูดถึงประเด็นของคุณสมบัติของการวิเคราะห์ตัวแบบอาริมาหรือซาริมาใช่ไหมเรามีประเด็นในเรื่องของตัว stationary นะที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่หนึ่งเราไปดูก่อนว่ามีเทรนด์ไหมใช่ไหมถ้ามันมีเทรนด์เราถึงไปทำดิฟเฟอเรนซ์หรือมันมีความผันผวนไหมซึ่งไอ้ความผันผวนนี่มันสาเหตุมาจากฤดูกาลนะเราอาจจะต้องมีการเทคล็อกการิทึมนะแต่ถ้ามันเกิดทั้งสองประเด็นนะเราจะต้องสมมติผมถามนักศึกษานะคืออาจจะไปเป็นคำถามในไฟนอลก็ได้นะระหว่างการเทคล็อกกับการทำดิฟเฟอเรนซ์นี่เราควรทำอะไรก่อนเออเป็นคำถามที่น่าสนใจนะระหว่างข้อมูลที่จะปรับแนวโน้มกับปรับความผันผวนเนี่ยนะคือทำให้มันสเตชันนารีเนี่ยเราควรดิฟก่อนหรือเทคล็อกหรือเทคล็อกก่อนแล้วค่อยดิฟอะไรครับพี่ยูเทคล็อกก่อนแล้วค่อยดิฟมีเหตุผลไหมอันนั้นก่อนให้ข้อมูลมันหายไปถ้าทำเซอร์นี่หายไปก่อนสำหรับมันก็ถูกแต่ว่าจริงๆเขาได้พูดในโค้ดไว้แล้วจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะเทคล็อกก่อนแล้วค่อยดิฟเพราะว่าคำตอบมันการเทคล็อกอ่ะการดิฟก่อนและเทคล็อกอ่ะการดิฟมันจะทำให้เกิดข้อมูลที่มันติดลบได้พอข้อมูลติดลบเอาไปเทคล็อกมันจะหาค่าไม่ได้โอเคแล้วมันจะกลายเป็น missing value เพราะเป็น missing value มันเท่ากับว่าเราทำ time series ต่อไม่ได้ละโอเคเพราะฉะนั้นมันจะต้องเทคล็อกก่อนแล้วค่อยจัดการดิฟคือเหตุผลด้วยล็อกติดลบมันไม่มีอยู่แล้วไงนะอันนี้ฝากโน้ตไว้นะเพราะนั้นเวลาสมมุติว่าถ้าเทคล็อกแล้วองค์ความรู้ของข้อมูลมันไม่เปลี่ยนก็แสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องความแปรปรวนใช่ไหมก็คือจบเพราะนั้นเราก็
แต่ถ้าเทคล็อกแล้วมันหดลงมาอันเนี้ยใช่นะครับโอเคต่อพี่จากตรงเนี้ยทั้งหมด9กราฟเนี่ยแล้วก็เราก็ไปพิจารณาว่าเดี๋ยวมันจะมี PDQ อะไรบ้างที่เป็นไปได้ซึ่งมันซ่อนอยู่ตรงนี้เราก็ไปดับเบิลคลิกผมทำไว้แล้วว่ามันมีทันดิฟเฟอเรนซ์0ครั้งจะมีอันดับอะไรบ้างที่เป็นไปได้1ครั้ง2ครั้งโอเคนิดนึงก็คือเดี๋ยวเสริมนิดนึงก็คือสมมติอาจารย์ให้สมมติอาจารย์มีสมมติในห้องสอบสมมตินะหมายถึงไฟนอลนะสมมติผมมี P ผมเซตน่ะ P เป็น1นะ Q เป็น1แล้วก็ D เป็น1อาจารย์ให้เขียนอันดับของสมการที่เป็นไปได้จาก PDQ เป็น1นักศึกษาคิดว่ามันมีกี่คอมบิเนชันนะเวลาเริ่มนับก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่1 0 0ใช่ไหมก็คืออาริมา1 0 0ก็คือเทียบเท่ากับ AR 1นะต่อไปก็มาไล่ต่อไปก็คือ0 1 0แล้วก็0 0 1อย่างเงี้ยก็ไล่ไปเรื่อยๆนักศึกษาคิดว่ากี่คอมบิเนชันแต่วันนี้คือเขาลิสต์มาให้ดูเฉพาะคอมบิเนชันที่เขาสนใจจริงๆมันอาจจะมีมากกว่าในนี้แต่เขาไม่ได้ลิสต์มาแล้วก็ตัวที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าสมมุติว่าใช้อาริมา420เนี่ย420ไม่ใช่หมายความว่ามันจะใช้420ได้เลยบางทีมันจะไม่ผ่านพารามิเตอร์ไม่แตกต่างจาก0ก็หลุดตัวแบบต้องไปรันใหม่เป็น320อะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นเหมือนกันโอเคก็คือสรุปจากที่พี่เขาพูดก็คือว่าประเด็นหนึ่งที่เราให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับอาริมาคือแม้ว่าตัวแบบที่เราเลือกมาจะมีเกณฑ์รองรับแต่จะต้องจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อสมมุตินะในขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้เรารันให้เห็นว่าอันดับของโมเดลเป็นยังไงนะเราใช้โมเดลอันดับเท่าไหร่ในการพิจารณาตัวแบบก็จะมองในลักษณะแบบนี้โอเคต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะคือเมื่อกี้เราพิจารณาจากกราฟไปแล้วเดี๋ยวเราจะรันแบบกิจเสิร์ชดูว่ามันจะให้โมเดลอะไรมาบ้างเดี๋ยวตัวกิจเสิร์ชที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการ stepwise AIC คือมันจะไม่ได้รันทุกคอมบิเนชันแต่มันจะเลือกเฉพาะคอมบิเนชันที่แบบโอเคมาให้แล้วก็กดรันไปแล้วมันก็จะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทำใบขึ้นมาทีละตัวแบบแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะบอกเบสโมเดลของเรามาแต่ว่าคืออันเนี้ยพอเป็นเบสโมเดลเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คเบสโมเดลของมันอีกทีนึงว่าอีตัวพารามิเตอร์ที่อยู่ในเบสโมเดลของมันเนี่ยอยู่ครบจริงหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็กรีดเสิร์ชแค่ AIC มันต่ำแต่พารามิเตอร์ไม่อยู่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวเสริมนิดนึงขึ้นไปดูที่ฟังก์ชันที่เสิร์ชอาริมาคราวนี้นิดนึงคือตอนนี้ในงานวิจัยเนี่ยนะAIC มันย่อมาจากอากะอิเกะไครทีเรียนะจริงๆมันยังมี BIC มีเกณฑ์อื่นที่เขาก็พยายามคิดมาให้พยายามเข้าข้างว่าโมเดลที่คิดสอดคล้องกับไครทีเรียตัวเนี้ยนะมันดีหรือไม่ดีขอดูตัวปรับได้ไหมมันมี default เป็นตัวอื่นไหมนอกจาก AIC คือตัวพารามิเตอร์ของออโต้อาริมาเนี่ยมันก็จะมี Y นี่คราวนี้เราสามารถใช้อีตัวฟังก์ชันเนี้ยในการหาอาริแมกได้ด้วยแล้วก็กำหนด x เข้าไปว่า x เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอกของเราใส่เข้าไปมันจะหาอันดับมาให้เราด้วยที่ผมทำ 4,000 กว่าวิธีผมก็ใช้ตัวฟังก์ชันนี้แหละในการหา PDQ คือผมก็คงไม่หาทุกตัวหรอกทีนี้ใบที่ข้อพี่แชมป์บอกก็คือตัวไครทีเรียของเราที่ใช้ AIC อยู่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เดี๋ยวขอดูหน่อยที่ออโต้มันจริงๆผมมีเทคนิคนะแต่ว่าเทคนิคในการแบบเจาะแลกไปอันนี้คือเป็นแลกที่เป็นเบสิกคือเราจะเห็นแลกที่มันเป็นจำนวนเต็มนะเดี๋ยวดูเขาก่อนนี่โอเคอันนี้ที่คอมเมนต์ไปเมื่อกี้คือนอกจากเกณฑ์ AIC BAC อันนี้อาจารย์ก็ไม่เคยได้ยินนะ H อะไรนี่ HQIC แล้วก็ UP เหรอ OOB OOB อันนี้คือก็เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งลองเปลี่ยนได้ไหมลองเปลี่ยนเป็นฮิกคิกอะไรเนี่ยเฮดคิกอยากรู้เหมือนกันว่าผลของการเปลี่ยนตรงเนี้ยให้ทดลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวต้องไปดูไอ้ชื่อนี้ไม่เคยเห็น
เหมือนกันไหมเหมือนกันโมเดลยังได้โมเดลเดิมหรือเปล่าโมเดลเดิมเปลี่ยนแล้วมันตรงกันหรือเปล่าเออลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น BIC ได้ไหมไม่ลองเช็คกับในโค้ดเราก็ได้เพราะโค้ดเรายังเป็น AIC อยู่ว่าได้โมเดลเดียวกันหรือเปล่าคืออย่างนี้คือบางทีเกณฑ์เนี่ยมันอาจจะเลือกตัวอื่นแต่ว่าเวลาเขา develop พวกเกณฑ์เหมือนเอาเราคิดง่ายๆเหมือนค่าความคาดเคลื่อนอย่างเงี้ยเขาก็พยายามปรับนู่นปรับนี่ขอดูฮุบอุบหน่อยอุบอุบอยากรู้ว่ามันจะแบบหลุดออกมาไหมเออแต่มันทำไมมันขึ้น A สิวะงงเมื่อกี้ยังขึ้น head kick เลยหรืออุบไม่มีลองถ้าไม่งั้นก็ BIC ก็ได้เอออ่ะลองคือไม่ใช่อะไรอยากรู้ว่ามันยังจะเลือกตัวเดิมอยู่ไหมอยากรู้เฉยโอเคน่าจะตัวเดิมอ่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าสมมุติว่าถ้ามันเป็นเบสอย่างน้อยตัว default ในcriteriaในเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็น MAPE MSE มันควรจะมาในทิศทางเดียวกันนึกออกใช่ไหมโอเคต่อครับขอบคุณครับ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูว่าตัวที่มันได้เนี่ยมันผ่านพารามิเตอร์หรือเปล่าซึ่งพอทดสอบแล้วเนี่ยเราก็มาดู p-value ซึ่งใน collab เนี่ยมันแสดงผลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือจริงๆตรงนี้มันซาลิมาใช่ไหมแต่ว่ามัน default เป็นซาลิมาเฉยคือมันจะเป็นซาลิมาแต่พอ pdq ใหญ่ไม่มีมันก็ลดรูปแค่อาริมาอย่างเดียวโอเคเอ้ยตอนนี้มันอาริมาอยู่ใช่ไหมเออคือมันคือโมเดลอาริมานะแต่ในนี้มัน default เป็นซาลิแม็กถ้าเป็นตัวซาลิมาเนี่ยตัวออเดอร์ของมันเนี่ยจะไม่ใช่3ตัวมันจะเป็น4ตัว okay. ตอนสุดท้ายที่พ่วงมาจะเป็นค่าพีเรียดจะเป็น12หรือไม่ก็เป็น4โอเคคราวนี้อ๋อเออมันสั่งมาตรงนี้หมดแล้วเนาะที่เป็น the base โอเคแสดงว่ากิมแสดงว่าไม่ต้องไปเสิร์ชคือได้ตัวนี้ก็เห็น AC BAC HQIC ละคราวนี้นักศึกษาช่วยดูตรงนี้นิดนึงนะครับสมมติคือในวันจริงในสมมติไฟนอลมันก็ต้องมีเอาท์พุตอะไรอย่างนี้ออกนะสิ่งที่ตัวเองต้องรู้คือ1ตัวสัมประสิทธิ์นะที่จะวางไว้หน้า y yt ลบ1หรือซิกมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้ว่าไอ้สัมประสิทธิ์ตรงนี้มันคืออะไรมันอยู่ในตัวแบบเอาไปทำอะไรนะแล้วก็สถิติทดสอบต่างๆนะรวมถึงค่า p value ที่จะคอนเฟิร์มว่าโอเคพารามิเตอร์เราอยู่ในตัวแบบนะโอเคแล้วก็จะมีอันอื่นอ่ะต่อคราวเนี้ยอันนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้ก่อนเราลิสต์ออเดอร์ไว้ประมาณ7ตัวถ้าผมจำไม่ผิด7ลิสต์เท่าไหร่ใช่7ตัวก็คือออเดอร์พวกนี้ผมก็มาใส่เป็นลิสต์ออเดอร์ตรงนี้เป็นออเดอร์คราวนี้ผมจะทำการรันลูปที่จะเอาออเดอร์ข้างบนเนี้ยมาใช้ในการฟิตตัวแบบเสร็จแล้วก็คำนวณค่า MAPE ten MAPE test ก็คือคำนวณทุกตัวเลย MAPE RMSE แล้วก็ MAE เก็บไว้แล้วก็มาสร้างเป็น data frame เสร็จแล้วก็รันออกมามันจะแสดงผลเป็น data frame ที่มีออเดอร์คู่กับตัวค่า error ของเราโอเคเดี๋ยวนิดนึงขอดูภาพรวมตรงโค้ดตรงนี้นิดนึงโอเคอันนี้คือการลิสต์โมเดลทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่ as you want ก็คือเราอยากจะได้โมเดลอะไรเราก็ลิสต์มาอันนี้มันเป็นการค้นหาแบบ all possible subset ภายใต้สิ่งที่เราสนใจโอเคเราไม่ได้หาแบบกิจเสิร์ชอันนี้โอเคคราวนี้นิดนึงไอตัวแบบที่ดีที่สุดอยู่ในนี้อยู่ใช่ไหมโอเคคราวนี้นิดนึงตอนที่เราให้ออโต้เนี่ยเรารู้ก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเอามาเสริมทีหลังจากที่เราฟิตแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นออเดอร์อะไรจากการคือเราใช้ออโต้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าเราควรจะทำไปในทิศทางไหนเราควรดิฟสักกี่ครั้งดีอะไรประมาณเนี้ยว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำหรือเปล่าโอเคคราวนี้มาดูตรงอันนี้ตรง MAPE train test แล้วก็มี forecast ใช่ไหมโอเคอันนี้คือคูณร้อยให้อยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการระบุตัว evaluation model ที่เราต้องการว่าเราจะเอา evaluation ตัวไหนที่เราอยากได้คราวนี้ขอแอบดูนิดนึงมี evaluation อะไรบ้างในนี้คืองานวิจัยที่กำลัง
มีเนี่ยมันมักจะใช้ evaluation มีขอดูตัวเปลี่ยนนะเปลี่ยน default มันได้ไหมเปลี่ยนสมมุติถ้าไม่ใช่ MAPE MAE อะไรเงี้ยหรือว่าตัวไหนไม่สมมุติถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันมีให้ดูไหมมีคำสั่งให้ดูไหมว่าอีตัวม่านวันเนี่ยผม import มาตอนแรกแล้วไงอ๋อโอเคไม่ได้คำนวณเองอันนี้คือใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันที่เขามีใช่ไหมโอเคคราวนี้ขอดู list possible model นิดนึงขึ้นไปนิดนึงตรงนี้เรากรอกไปได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราโอเคอ่ะโอเคอ่ะมาเปรียบเทียบก็อันนี้คือแล้วแต่เราอยากจะเลือกเลยผมมาเลือกตัวที่ MAP test ตามสูตรก็ได้โมเดล420มาแต่ว่าตัวโมเดลที่มันเล็กคอมเมนต์มาก็คือ110ซึ่งอย่างที่บอกตัว110มันจะ flexible กับข้อมูลมากกว่ามันจะมี complexity ต่ำกว่าเนื่องจาก order ที่มันใช้ก็น้อยกว่า dip ก็น้อยกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเลือกตัวไหนหรือใช้อะไรได้เลยสมมติมีอาจารย์ A ถามนักศึกษาว่านักศึกษารู้ได้ไงครับว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ดีที่สุดนักศึกษาจะตอบว่าไงผมฝากไว้นะผมฝากไว้จะคือเขาคงไม่แบบรันให้ผมดูเอามาให้หมดกี่โมเดลนะ อันนี้ขนาดเป็นอินทิเจอร์นะเนี่ยลองเป็นอัฟฟิมาที่เป็นแฟคชันนอลเนี่ยนะที่เป็นก็เยอะ1.5 2.5 เนี้ยนะคืออาริมาเราอ่ะอันดับคอมบิเนชันเราอ่ะมันจะน้อยเพราะว่ามันมีแค่3ตัวพอใช้ซาริมาก็เหมือนที่พี่บอสพูดไปตอนเช้าว่าคอมบิเนชันการกลายเป็น30ตัว40ตัวก็คงมานั่งเลือกกันไม่ไหวหรอกแต่เมื่อเช้าเหมือนมีการพอดออลโมเดลใช่ไหมจำได้ไหมเมื่อเช้าที่ออลโมเดลนี่ผมใช่ใช่ไหมผมจะใช้อาริแม็กตัวอาริแม็กผมอ่ะในนั้นนะผมไม่ได้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ step wise ผมทำ all possible subset ของพารามิเตอร์ x ทั้งหมดที่เป็นไปได้จะเป็นสมมติผมมี x 10ตัวก็จะเลือก10เลือก1ก่อนเป็น10 c 2 10 c 3ไปจนถึง10 c 10อ่ะทั้งหมดรวมกันก็ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปโอเคสวยงามต่อไปทีนี้ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็น420แล้วก็420มารันเพื่อทดสอบตัวของพารามิเตอร์ก่อนว่าอยู่ในตัวแบบครบหรือเปล่าก็สรุปได้ว่ามันอยู่ในตัวแบบครบคราวนี้พอมันอยู่ในตัวแบบครบเนี่ยเราก็ต้องไปดูเรื่องของตัวสิทดสอบว่าตัว assumption ว่ามันผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวขอขึ้นไปนิดนึงอันนี้เราตั้งชื่อใช่ไหมเป็น Arima 420ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คืออันนี้ new variable ใหม่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามันชื่อ420เพราะว่าเรากำลังจะตรวจสอบข้อสมมุติของ420ถูกไหมเอกสารที่แจกให้เดี๋ยวจะให้ทดสอบตัวอื่นเอกสารที่แจกให้น่ะเห็นไหมมันมีพื้นที่ว่างอยู่โอเคต่อไปคือตอนนี้ผมไม่ได้ทดสอบแบบละเอียดตัว assumption อ่ะผมจะทดสอบแค่การเขียนกราฟในเบื้องต้นว่ามันดูเป็นยังไงบ้างหน้าตาของมันก็การที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมี3กราฟเป็นกราฟเส้นกราฟเส้นที่เอาเออร์มาพอร์ตเทียบกับไทม์ตัวฮิสโตแกรมของเออร์แล้วก็ตัวของคอริโลแกรมก็กดรันไปเดี๋ยวมันจะขึ้นกราฟมาให้3กราฟก็ทีเนี้ยพอเราดูกราฟแรกอ่ะมันเป็นกราฟเส้นที่เอาเออร์มาพอร์ตเทียบกับTime คือมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในแนวระดับแหละแล้วก็อาจจะมี outlier ในบางจุดก็คือจุดแรกซึ่งแค่จุดเดียวก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบกระโดดมาแล้วก็กระโดดกลับต่อมาก็เป็นฮิสโตแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมันก็ไปกองที่0เหมือนกันส่วนตัว auto correlation หรือ correlogram เนี่ยมันมีไว้สำหรับการทดสอบ auto correlation ของ error คราวเนี้ยมันจะมีอีกรูปหนึ่งด้านล่างซึ่งผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นพอกดรันปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้จำนวนแหลกที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็น n ส่วน4โดยที่ n คือข้อมูลทั้งหมดคราวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีบางแหลกที่มันหลุดออกมาจากขอบเขตเส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยพอแต่ว่าคือมันหลุดมาแค่แหลก2แหลกไม่เป็นไร
เราจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยใช้สิ่งทดสอบคิวด้านล่างซึ่งสิ่งทดสอบคิวก็คือที่พี่บอสพูดไปเมื่อเช้าว่าเราดูแล้วมันจะทดสอบทุกแหลกพร้อมกันเลยพอเรากดรันปุ๊บผมก็สั่งให้มันอ่ะแสดงผลตัว5ตัวท้ายของแหลกที่เราทดสอบทีนี้ตัวสิ่งทดสอบคิวเนี่ยเราจะดูที่ตัวสุดท้ายเลยว่ามันให้ผลเป็นยังไงซึ่งมันก็ให้ 0.6 กว่าซึ่งมันก็มากกว่า 0.05 แปลว่าแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเราสามารถเอาโมเดลไปใช้ต่อได้ถึงตรงนี้มีใครไม่ทันตรงไหนไหมครับมีใครรันแล้วติดปัญหาตรงไหนไหมครับดูใครรันแล้วติดปัญหาตัวนั้นไม่ต้องให้เยอะให้พยายามให้โต๊ะอื่นคราวนี้อันนี้คือจบไปนะของอาริมาตอนนี้ทำอาริมาเสร็จแล้วโอเคต่อไปจะทำอาริแมงแต่อาริแมงเนี่ยผมจะเริ่มจากการทำรีเกรสชันก่อนเพื่อดูเรื่องของมัลติควอลิตี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปรครบทุกตัวใช้ตัวแปรแค่บางตัวก็พอผมก็มารันตัวแบบรีเกรสชันเนี่ยเราจะใช้คำสั่งของอยู่ไหนวะเราใช้คำสั่ง OLS จาก set model แล้วก็มีการ add content เพื่อที่ว่าบางครั้งอ่ะคือในตัวของ data ที่เราใส่เข้าไปไม่มี content เราต้อง add content เข้ามาเองแล้วก็เราก็รันคำสั่งตามนี้ได้เลยก็มีการ assign ค่า x กับ y แล้วก็เอา x มา add content แล้วก็เอา x กับ y มาใส่โมเดลแล้วก็ fit ตัวแบบจากนั้นก็ให้มันprint summaryออกมาให้เราดูเบื้องต้นเนี่ยเราก็มาดูว่า p value ตัวไหนบ้างก็จะเห็นได้ว่ามันมีบางตัวที่ไม่อยู่ในตัวแบบแต่หลายตัวมันก็อยู่คราวเนี้ยผมก็ไปทำสเต็ปไว้แต่ว่าก่อนจะไปทำสเต็ปไว้เดี๋ยวผมจะพามาดูค่าของ multi quality ของทุกตัวแบบก่อนอันนี้เป็นการเช็ค multi quality โดยเราจะเช็คจาก variance factor variance infection factor แล้วผมก็คัตออฟตัวแปรที่10ถ้า VIF มากกว่า10ก็มีปัญหาเห็นได้ว่าตัว VIF ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราลองกดรันดูเนี่ยมันมีตัวที่ต่ำกว่า10แค่ตัวเดียวเองแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันสัมพันธ์กันเองหมดเลยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตัว heat map ที่เราแสดงผลไปตอนแรกเดี๋ยวผมพากลับไปดู heat map เนี่ยเราดูจาก heat map เนี่ยเราจะเห็นว่ามันสัมพันธ์เองถูกไหมเพราะว่ามันมีสีเข้มเกาะคุมกันอยู่พอเราไปเช็ค VIF มันก็สัมพันธ์กันเดี๋ยวเราจะทำการตัดออกแล้วทีเนี้ยตอนผมตัดออกผมไปตัดใน SPSS ใช้ฟังก์ชัน regression แล้วก็สเต็ปไว้ไปได้เลยนะครับพอสเต็ปไว้แล้วผมเหลือตัวแปร3ตัวก็ทำเหมือนเดิมก็เลือกมาแค่3ตัวแล้วก็ฟิตตัวแบบแล้วก็รันอันนี้พอรันเสร็จแล้วเราก็มาเช็คตัวพารามิเตอร์เหมือนเดิมทำแบบเดิมทุกอย่างเลยพอพารามิเตอร์อยู่ครบแล้วก็มาดูว่ามีปัญหามัลติควอลิตี้ไหมแล้วก็รันโค้ดเดิมได้เลยอันนี้พอเรารันโค้ดเดิมแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า VIF มันต่ำกว่า10แล้วแต่บางครั้งถ้าบางคนอาจจะใช้5ก็อาจจะต้องตัดออกในบางตัวอีกรอบนึงแต่ผมใช้10ไปก่อนอันนี้พอเราได้ x แล้วเนี่ยเราจะทำการหาออเดอร์ของ PDQ แต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราตอนเราทำอาริมาเราใช้ y เลยถูกไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะเอา error ที่ได้จากโมเดล regression มาใช้ในการสร้างตัวของกราฟ9ตัวเหมือนตอนแรกก็ใช้โค้ดเดิมแค่เปลี่ยนจาก y เป็น residual เราเรียกคำสั่ง residual จากชื่อโมเดลแล้วก็ dot resetอันนี้เป็นการเรียก residual ของ regression ออกมานะครับอันนี้ทันไหมเดี๋ยวกราฟข้างล่างก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็สามารถดูออเดอร์ของมันได้เลยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะ assume ให้ error ที่เกิดจาก regression เนี่ยมีความนิ่งอยู่แล้วมันจะเป็น stationary แล้วโดยตัวของมันเองแต่เราสามารถดิฟเพิ่มได้เนื่องจากอาจจะได้อันดับที่ดีกว่าเดิม
คราวนี้วิธีการหาเนี่ยเราก็คือผมมันก็ใช้โค้ดเดิมไปแล้วจะทำการหาแล้วก็อันนี้ผมลิสต์ออเดอร์ไว้ให้ด้วยก็ลองมากดดูได้ทั้งหมดออเดอร์ที่เป็นไปได้มี4ตัวร่วมกับปัจจัยภายนอกสำหรับวิธีการดูออเดอร์ก็ดูเหมือนกับดูอาริมาได้เลยปกติดูที่ ACF PACF อันนี้มีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับมีใครตามไม่ทันไหมลูกอันนี้คือเป็นในส่วนของตัว Alimax เนาะมีใครมีปัญหายกมือบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปดูให้อันนี้มีใครสงสัยมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมสำหรับตัว Arima กับ Alimax เดี๋ยวทีนี้เราได้ออเดอร์ของ Alimax แล้วเรารันโค้ดด้านล่างแล้วอ่ะเราก็จะได้ data frame คล้ายๆกับตัวของ Arima ก็คราวนี้เราอยากจะเลือกคือเราอยากจะเลือกโมเดลไหนเราก็เลือกได้เลยแล้วก็เราสามารถคือไม่ต้องใช้เกณฑ์เหมือนกับที่ผมเลือกที่ MAP test ก็ได้ว่าจะดูจากเทนอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะดูคู่กันก็ได้หรือจะดูจากมาตรวัดตัวอื่นก็ได้เหมือนกันคราวนี้ผมก็ลองเอา Arimax 420มาตรวจสอบพารามิเตอร์ก่อนก็ฟิตตัวแบบแล้วก็ให้มันปริ้นซัมมารีออกมาให้ดูคราวนี้ตัวที่สำคัญหลักๆก็จะดูในส่วนของ p value ที่ได้ว่ามันมีตัวไหนเกิน 0.05 หรือเปล่าซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ตัวมันก็จะมีตัวไหนเกินถูกไหมแล้วก็เอาตัวแบบเนี้ยไปตรวจสอบ assumption ตรงอื่นได้มีใครสงสัยตรงไหนไหมอันนี้ในส่วนของการตรวจสอบ assumption เนี่ยก็ใช้โค้ดตัวเดิมเลยก็คือเอามาฟอร์ดกราฟ3ตัวแล้วก็วิธีการพิจารณาเนี่ยแล้วก็พิจารณาแบบเดิมดูว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงฮิสโตแกรมเป็นยังไงแล้วก็มีแลกที่เกินมาหรือเปล่าซึ่งพอมารันโค้ดด้านล่างเนี่ยมันจะให้รูปที่ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นว่ามันมีบางแหลกที่เกิดออกมาแต่ว่าการที่มันเกิดออกมาแค่บางแหลกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบกับโมเดลมากขนาดนั้นเราเลยมาทดสอบสถิติ Q ก็เดี๋ยวพอเราดูสถิติ Q 5ตัวสุดท้ายแล้วให้ไปดูที่ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่า p-value เนี่ยมันมากกว่า 0.05 ถูกไหมแปลว่าโมเดลเนี้ยมันไม่มีปัญหาเราก็สามารถเอาโมเดลไปใช้ต่อได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาโมเดลนี้ไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งตอนสุดท้ายต่อมาเนี่ยจะเป็นการเริ่มของจะเริ่มตัวแบบ SVR แหละในตัวแบบ SVR เนี่ยเราจะต้องทำการเซนดานได้ก่อนเพราะว่าตอนเรากำหนดเอปซิลอนเข้าไปเนี่ยเราก็รู้อยู่เอปซิลอนมันไม่มีหน่วยถูกไหมแล้วแต่ว่าตัวแปร y ของเราเนี่ยมันมีหน่วยเราก็ต้องทำให้หน่วยมันหายไปแล้วก็การเซนด่านได้เนี่ยมันทำให้ช่วงสเกลของ data มันสั้นลงทำให้มันเรียนรู้ได้เร็วขึ้นพอเรากรีดเสิร์ฟมันก็จะเร็วขึ้นทีนี้คำสั่งเซนด่านได้เนี่ยผมก็เอามาจากตัว sklearn.preprocessing มันเป็นการ preprocessing data บางคนอาจจะใช้ min max scaler กับตัว neural network มาแล้วก็จะเรียกจากที่เดียวกันครับต่อมาก็เอามาแก้ไขแล้วก็ตั้งเป็นตัวแปรใหม่คือ xtran transform xtran transform โดยตัว transform ของผมเนี่ยผม transform แค่ตัวแปร x แล้วก็ไม่ได้ transform ที่ y เพราะว่าเราจะลดเวลาในการที่ว่าเราไม่ต้องมาทำ invert transform อีกรอบหนึ่งเราก็เลย transform แค่ x อย่างเดียวพอจะ transform ทั้ง x ทั้ง y หรือจะ transform แค่อย่างเดียวไม่มีผลกับการมีผลไม่มากเท่าไหร่อาจจะไม่มีผลเลยก็กดรันไปครับมันก็จะได้ตัวแปรใหม่ขึ้นมาคราวนี้ผมจะรันจาก default parameter ก่อนโดย default parameter เนี่ยเดี๋ยวผมจะแสดงตัว parameter ของมันข้างล่างก็รันไปแล้วก็พอรันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงคำนวณค่าของ MAP test กับ test ออกมาให้ด้วยเพื่อจะใช้เป็น baseline performance ต่อไปส่วนตัวข้างล่างเนี่ยมันเป็นการบอก parameter โดยเราจะใช้คำสั่ง get param ก็จะมีพารามิเตอร์สำคัญ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 3ตัวได้แก่ค่า C epsilon แล้วก็ตัว kernel
ก็จากสไลด์ที่พูดไปเมื่อเช้านะครับตัว kernel เนี่ยเราใช้ radial basis เพื่อปรับค่าขอแพ้ปรับรูปแบบของ data ของเส้น fit line ให้มันเป็นไปตามเบต้ามากที่สุดต่อมาเนี่ยเราก็กำหนดตัว epsilon ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความกว้างของ boundary ซึ่งถ้าเรากำหนดค่ามากเนี่ยความกว้างของช่วงมันก็จะมากถ้ากำหนดค่าน้อยช่วงของ epsilon มันก็จะสั้นลงต่อมาก็จะเป็นค่า c ซึ่งมันจะคือถ้าเราดูในสมการเชิงลึกเนี่ยมันจะเป็นตัวคูณอยู่กับตัว select ซึ่งมันจะควบคุมค่า select ที่ออกมาก็กำหนดไปเป็น1แล้วก็เราจะปล่อยให้โมเดลมัน optimization ของมันไปไม่ก็คืออันนี้มันคล้ายๆกับเป็นตัวคัดออฟเป็นตัวหยุดว่าคือเวลาเราคำนวณมาในระดับหนึ่งใช่ไหมมันก็จะทำไปเรื่อยแต่เราจะเซตคัดออฟให้ค่าให้มันละเอียดสุดแต่ว่าเนี้ยก็คือน่าจะเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วก็คืออารมณ์แบบเคส3 dt ก็เพียงพอคือถ้าเกิดน้อยกว่าค่านี้ก็คือจะสต็อปก็คือจะเอาค่านั้นออกมาใช้แต่อื่นก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าหลักๆมีอะไรบ้างนะเอปซิลอนใช่ไหมค่า c เอปซิลอนแล้วก็เคอร์เนลคราวนี้แอบสงสัยนิดนึงคิดงานต่อได้แต่ว่าอยากดูตรงที่ระบุเคอร์เนลเป็น RBF มันมีดีฟอลต์ให้แก้อย่างไรไหมมีครับมันสามารถมาดูนะเอาเป็นลิเนียก็ได้โพลิโนเมียลก็ได้ RBF ซิกมอยด์โอเคตอนนี้มีข้อที่น่าสังเกตอย่างนึงคือไม่รู้ว่าใครได้เรียนดีมาแล้วเนาะพวกมิวเราไปเปิดนะอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้าไปในพวกดีมเนี่ยมันจะมีข้อมูลมันผ่านเข้าไปที่จะบีบอัดแล้วมีการปรับปรุงพารามิเตอร์เบต้าที่มีชาวเขาใช้อันนี้เขาใช้ RBFซิกมอยด์ก็อยู่ในมิวเราไปเปิดการแปลงมันยังมีการแปลงในฟังก์ชันในลักษณะอย่างนี้เช่นแทนไฮเปอร์โบลิกใช่ไหมอะไรแบบเดี๋ยวรู้แค่นี้ประมาณนี้หรือแบบอะไรลีลูเหรอเลลูเลอะไรเนี่ยเลลูคิดว่าเลลูแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จุดปรับได้แล้วนอกจากนี้ยังมีตัวอื่นที่สามารถปรับเคอร์เนลได้อีกหรือปรับตัวแกมมาได้เนาะก็จะมีอันนี้ปรับให้ไปลองปรับเล่นดูคือนักศึกษาต้องลองปรับว่าไอ้พวกคือตัวเดี๋ยวมันจะมีตัวแกมมาถ้าผมใช้เรียลเบซีสน่ะก็จะนาการถึงเบลเคิร์ฟละกันตัวแกมมาเนี่ยมันเป็นการปรับความบานของกราฟว่ามันจะบานเข้าหรือบานออกยังไงก็อาจจะต้องไปลองปรับดูอาจจะให้ค่าที่ดีขึ้นแต่ผมใช้เบื้องต้นเป็นออโต้ไปก่อนคราวนี้ตัวกริดเสิร์ชผมก็จะเขียนฟังก์ชันกริดเสิร์ชขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวคือเราอาจจะไปใช้กริดเสิร์ชของไซคิดเลยแล้วก็ทำคอร์สวอลิเดชันก็ได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงอันนี้ก็เลยมาทำเป็นคอมบิเนชันของพารามิเตอร์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วก็เอาตัวพารามิเตอร์ที่เราวนลูปมาทีละตัวเนี่ยไปสร้างตัวแบบแล้วก็คำนวณค่า MAPE 10กับ test ออกมาเก็บไว้ในลิสต์แล้วก็แสดงผลเป็น data frame ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็กดรันแล้วก็รอสักครู่มันจะรันไปให้เดี๋ยวมันจะขึ้น data frame มาให้เราตัว data frame ที่ขึ้นมาเนี่ยผมเรียงลำดับตาม MAP test ก็เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้คราวนี้ผมก็เอามาพอร์ตกราฟดูว่าหน้าตามันยังไงทีนี้กราฟที่แสดงผลเนี่ยมันก็แสดงผลตามนี้มี MAP test MAP test แล้วก็ baseline performance ที่มาจากตัว defaultคราวนี้ตัวที่ผมสนใจก็คือตัวที่มันให้ค่าเทนกับเทสที่ต่างกันไม่มากแล้วก็ให้ค่าที่ค่อนข้างจะต่ำ
เพราะว่าถ้ามันให้ค่าที่ต่างกันมากๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาโอฟิตติ้งขึ้นมาได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเลือกตัวแรกมาเลยอันนี้ก็คือการดึงพารามิเตอร์ตัวแรกมาก็คือเอา iLog 0ก็คือเอาตัวแถวแรกแล้วก็คอลัมน์ที่2ก็คือเอาตัวตรงนี้มาดึงมาปุ๊บแล้วก็มา assign ค่าให้กับ SVR โมเดล2ฟิตตัวแบบแล้วก็คำนวณค่า MAPE train กับ test ออกมาแล้วก็กด run คราวนี้มันก็จะให้ค่า MAPE train กับ test ออกมาแล้วแล้วก็มาดูว่าฟังก์ชันของ SVR ที่เราใส่ไปเนี่ยมีพารามิเตอร์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็เห็นได้ว่ามี C เท่ากับที่เปลี่ยนไปเป็น100ก็คือมันกำลังเป็นการบอกว่าเรายอมให้มีคอสมากขึ้นเราอาจจะต้องสูญเสียข้อมูลบางส่วนมันหลุดออกมานอกบาวเดอรี่ของเราแต่ว่าการหลุดออกมาตรงนั้นอ่ะมาทำให้โมเดลของเราเนี่ยเฟกซิเบิลมากขึ้นมันสามารถเจอข้อมูลใหม่ๆได้ดีขึ้นพอที่จะแบบชี้เห็นภาพไม่ได้เลยคือถ้ามันเป็น2 dimension มันทำได้แต่อันเนี้ยมันหลาย dimension พอเป็นหลาย dimensionคือค่า C อ่ะเรากำลังคุมค่า select ถ้า C มาก select ก็จะมากทีเนี้ยพอเราได้ทุกโมเดลแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการเปรียบเทียบแต่ละโมเดลโดยการสร้าง fit data frame ก็คือเอาค่า fit ของทุกโมเดลเลยก็คือเอาในช่วง train เนี่ยเดี๋ยวจะเอาค่าตรงนี้มาสร้าง data frame แล้วก็คำนวณค่าความคลาดเคลื่อนอันนี้จะเป็นตัวอย่าง data ที่ได้ก็คือตั้งแต่ปี2001ไปจนถึงปี2021แล้วค่าของเราเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่อินเด็กซ์ที่2เพราะว่าเราดิฟของไอ้ขออภัยครับอินเด็กซ์ที่3เพราะว่าเราดิฟของอาริมาไป420แล้วดิฟไป2ครั้งค่ามันหายไป2ค่าดังนั้นเราต้องเริ่มที่เดือนที่3ถ้าเริ่มเดือนอื่นเดี๋ยวมันจะฟ้องว่าคอลัมน์จำนวนแถวมันไม่เท่ากันมันจะสร้าง data frame ไม่ได้คราวนี้พอเราสร้าง data frame ได้แล้วเนี่ยผมก็มาสร้างกราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์โดยใช้คำสั่ง plotly ข้อดีของกราฟที่ได้จาก plotly เนี่ยเราสามารถเลือกดูได้ว่าเราอยากจะเปรียบเทียบเส้นไหนกับเส้นไหนแล้วก็กดเข้าไปอันนี้คือข้อมูลดิบในช่วงเทรนเราอยากเปรียบเทียบกับอาริมาแล้วก็มาติ๊กที่อาริมามันจะขึ้นมาให้2เส้นถ้าอยากดูทุกเส้นแล้วก็ดับเบิลคลิกกลับมาอันนี้เป็นค่าทิ้งกับค่าพยากรณ์ที่ช่วงเทรนครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาคำนวณตัวมาตรวัดความคลาดเคลื่อน3ตัวได้แก่ MAPE IMTE แล้วก็ MAE แล้วก็ค่าที่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยคราวนี้เราก็ทำแบบเดียวกันกับตัว Forecast ก็เอาค่าพยากรณ์มาใส่ทีเนี้ยตัวเซฟไว้ที่เราพยากรณ์เนี่ยผมใช้คำสั่ง predict แล้วก็เอา xtest ตัวที่ใช้มาแต่ xtest ที่เรามาใช้เนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเรามีการเพิ่ม content เข้าไปเราต้องใช้คำสั่ง add content เข้าไปด้วยไม่งั้นมันจะบอกว่า dimension ในการพยากรณ์ไม่เท่ากันต่อมาพวก Arima เนี่ยเราสามารถ forecast แล้วก็ใช้ step ไปได้เลยซึ่ง step ที่ผมใช้เนี่ยก็พยากรณ์ไปข้างหน้าเท่ากับระยะเท่ากับจำนวนตัว test dataset มันยังมากกว่านั้นได้ไหมได้เราอาจจะใส่เป็นเลขก็ได้ซึ่ง default ของ step เนี่ยเห็นไหมเราใส่ step เป็นเลขเราก็สามารถเปลี่ยนเลขได้แต่ถ้าผมเปลี่ยนเลขอ่ะเราจะสั่งไป24ก็ได้2ปีทำได้คราวนี้ alimax 420 alimax เนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง step ของ y test แต่เราต้องเพิ่มตัว x test เข้ามาด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นโมเดลที่ใช้ปัจจัยภายนอกคราวนี้2ตัวสุดท้ายเนี่ยผม forecast ไว้ก่อนแล้วก็ดึงมาได้เลยมันจะอยู่คำสั่งอยู่ด้านบนในแต่ละเซลล์ที่ผมรันไว้พอรันปุ๊บกดรันแล้วก็กดรันตัวด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นตัวอย่าง data frame มาให้ก็จะมี12เดือนของปี2022แล้วก็มีค่าพยากรณ์ล่วงหน้าไป12ค่าของทุกตัวแบบจากนั้นก็เปรียบเทียบค่าจริงกับค่าพยากร
ก็อันนี้จะได้กราฟเส้นที่ใช้เปรียบเทียบออกมาแล้วซึ่งถ้าเราอยากดูทีละตัวเราก็กดแบบเมื่อกี้ได้เหมือนกันและสุดท้ายเราจะคำนวณค่าจากเทสต์ dataset ออกมาเพื่อใช้ในการคัดเลือกตัวแบบอันนี้ก็คือ data frame สุดท้ายที่เราได้คราวนี้จากตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวที่มี MAPE ต่ำสุดเลยคืออ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก regression แล้วกันเราจะเห็นว่า regression เนี่ยมันมีค่า error สูงสุดทุกตัวเลยที่มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่า regression ที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้มีการเอาตัวแปรในส่วนของเวลาเข้ามาคิดทำให้มันไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในตัวเองของมันได้มันก็เลยทำให้โมเดลมันพยากรณ์ได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าที่ควรคราวนี้เราก็เลยแก้ไขปัญหาตรงนั้นก็คือเอาตัวแบบที่เกี่ยวกับอนุกรมเวลาเข้ามาคิดเริ่มต้นจากเอาอาริมาเข้ามาคิดขออภัยครับถัดลงมาเนี่ยเป็น SVR default ซึ่งตัว default เนี่ยเรายังไม่ได้กิดเสิร์ฟพารามิเตอร์ซึ่งมันอาจจะทำให้ผลที่ได้เนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยทำการกิดเสิร์ฟก่อนต่อมาเป็นอาริมาอาริมาเนี่ยมันเป็นการใช้ตัวมันเองพยากรณ์ตัวเองในอนาคตโดยไม่สนใจปัจจัยภายนอกซึ่งมันก็จะสามารถอธิบายได้แค่สัมพันธ์ในตัวเองของตัวแปรตามที่เราสนใจไม่ได้มีอะไรเข้ามาช่วยดีขึ้นมาหน่อยก็จะกลายเป็นตัวของอาริแม็กพอเป็นอาริแม็กเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามาอธิบายความแปรผันมันก็จะทำให้ตัวแบบเราเนี่ยมันมีเออร์ที่ต่ำและสุดท้ายก็จะเป็น SVR grid search ที่มีความมี MAPE ต่ำสุดที่มันต่ำสุดได้เพราะว่ามันมีความ flexible มากกว่าเราสามารถควบคุมว่าเราอยากให้มี error กี่ตัวเราอยากให้ค่าพยากรณ์เราไปทิศทางไหนไม่จำเป็นต้องเป็น linear เราสามารถใช้แบบ non linear ได้มันทำให้เป็นข้อดีของ support vector ครับก็เลยให้ error ต่ำสุดอ่ะโอเคอันนี้ก็คือแนวทางในการคือวิเคราะห์คือก่อนที่นักศึกษาจะเลือกโมเดลอะไรก็ตามคือเมื่อกี้คือผมไม่รู้ว่าหลายท่านฟังหรือเปล่าแต่ว่าการดิสคัชชันนี่มีผลสำคัญต่อการอธิบายปรากฏการณ์ในการควบคุมโมเดลคือเหตุผลที่เราใช้อาริมาหรือใช้อาริแม็กนะหรือใช้ SVR หรือใช้ตัวแบบอื่นเนี่ยมันมีสาเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปใช้คือถ้านักศึกษาจะเลือกใช้ SaliMac ปุ๊บเนี่ยนะถ้าเกิด SaliMac มันไม่ดีไอ้ AliMac ขอโทษ AliMac มันไม่ดีไม่ควรใช้เพราะว่าปัจจัยนั้นมันจะต้องมีปัญหามาตั้งแต่แรกในประสบการณ์ของอาจารย์คือถ้า X ถูกคัดเลือกออกมาเนี่ยคัดเลือกนะคือ X กับ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันการเอา X เข้ามาช่วยในการอธิบาย Y เพื่อไปพยากรณ์เนี่ยเสียเวลาเปล่านะแต่ practical จริงๆจำของตัวเองได้ไหมที่ตอนนั้นราคาอะไรนะทองคำหรืออะไรอ่ะจำได้ปะที่ x มันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากในการอธิบาย y ใช่ไหมพอเอาเข้ามาก็หรืออะไรก่อนหน้านั้นอ่ะจำไม่ได้สักเรื่องนึงอ่ะมันสัมพันธ์กันเองมันเลยมีประเด็นคือผมอ่ะก็ทำไปในตัวที่ผมพูดเมื่อเช้าผมพูดเรื่องดอลลาร์เอ้ยเงินหยวนถูกไหมคือเราก็พยายามหาปัจจัยภายนอกมาอธิบายเงินหยวนแหละจนมารู้ที่แล้วก็มันก็ไม่ทำให้ R square มันสูงขึ้นเดี๋ยวผมกลับไปรูปหน้าฮิตพอตฮิตแมปเนี่ยผมทำแล้วก็ตรงเนี้ยตรงสีแดงๆเนี่ยจางหมดเลยเป็นศูนย์หมดเลยจนเรามารู้ทีหลังว่าอัตราเงินหยวนเนี่ยมันมีการตึงราคาไว้เพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกมันก็ไม่ส่งผลเพราะฉะนั้นทำอะไรแล้วก็อาจจะต้องดูภูมิหลังของสิ่งที่เราทำด้วยแล้วต้องเข้าใจมันด้วยว่ามันถูกตึงไว้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกจริงหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยนักศึกษาไปเอาข้อมูลมาคืออันนี้พูดให้ปีหนึ่งฟังด้วยเพราะว่าตัวเองก็ไปเอาข้อมูลมาอย่างเดียวแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไปดูแบบแบ็กกราวด์ข้อมูลมาจากไหนเอามาเรื่อยจนแบบมันคืออะไรเหมือนที่อาจารย์ให้ทำในตอนโปสเตอร์เทอมที่แล้วไม่ใช่ว่าเราไปเอาข้อมูลมาเราต้อง behind the scene ว่าข้อมูลนี้มันคืออะไรมันทำยังไงมันใช้ในส่วนไหนอันนี้คือเป็นมุมมองที่เราต้องรู้จักข้อมูลก่อนถ้าเราไม่รู้จักคือถ้าเลือกข้อมูลผิดตั้งแต่แรกมันจะเอาตัวแบบไหนมาแก้ไขปัญหามันค่อนข้างยากนะเพราะว่าในปลายทางละ
เพราะฉะนั้นเปิดไปที่การ discussion ในสุดท้ายเดี๋ยวพอดีมาละของกินนะโอเคก็คือเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีแนวทางการอธิบายในตัวว่าถ้า x มีผลกับ y จริงๆนะคือหมายถึงว่า x มีผลกับ y จริงเราก็ควรจะเลือกใช้ x ตัวนั้นมาช่วยในการพยากรณ์ของ y เพราะตัวแบบ arimax มันจึงดีกว่าการใช้ arima ธรรมดานะแต่ว่าในผมก็เคยมีประสบการณ์คือเอา x มาแล้วมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือมันก็ต่างกันไม่เยอะเพราะนั้นถ้า arimax กับ arima ไม่ได้ต่างกันเยอะก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมไม่ต้องใช้ arimax ไม่ต้องไปตามหาว่าช้างกูอยู่ไหน x กูอยู่ไหน y กูอยู่ไหนเสียเวลาแต่ว่าความที่ว่า svr เนี่ยนะมัน flexible หลายๆอย่างมากกว่าอย่างที่พี่เขาพูดไปการปรับพารามิเตอร์นู่นนี่นั่นคือใน arimax เนี่ยเราปรับพารามิเตอร์เนี่ยจากเบต้านะจากสัมประสิทธิ์จากการคอนโทรลพวกสัมประสิทธิ์ของ ar ma มันปรับได้แค่นี้แต่ความ flexible ของ svr เนี่ยมันมีพารามิเตอร์ควบคุมได้เยอะมันได้เปรียบนะหรือออปชันมันสูงเพราะนั้นในสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันนี้การพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบ Deep Learning จึงมีอิทธิพลกับพวกเราใช่ไหมถ้าเราอยู่ในฝั่งการพยากรณ์แล้วเราไม่พูดถึง Deep เลยเชยนะถือว่าเชยเลยนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดเพราะนั้นผู้ที่จะทำไงพอเอางี้แล้วกันปัญหาหนึ่งที่นักศึกษาเข้าไปทำสากิตนะเข้าไปปฏิบัติสากิตที่ต้องเจออย่างน้อย2ปัญหาคือถ้าไม่ classification ก็ forecast นะ predict อ่ะนะส่วนอันอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปถ้าไปในสายทางใน database คุณก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลไปทำจัดการฐานข้อมูลใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไม่กี่งานที่สถิติเราไปใช้แต่อย่างน้อย2อย่างที่เป็น baseline นักศึกษาต้องรู้คือ prediction กับ classification เนี่ยต้องรู้นะโอเคเห็นไหมถ้าสังเกตไม่รู้ใครได้ไปฟังที่พี่เขาไปพูดหรือเปล่ามีกลุ่มนึงที่ใช้ Salimax แล้วเขาได้ x ตัวเดียวแล้วเขาพบว่า x ตัวนั้นมันไม่ได้มีอิทธิพลหรือมันหา x ที่ไปช่วยใน y เขาได้น้อยมากฉะนั้นตัวแบบ Salimax ตรงนั้นจึงไม่ดีไม่ได้ว่าพี่เขาทำผิดนะมันไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่า x มันไม่ได้ส่งผลเพราะนั้นตัวแบบอื่นมันจึงดีกว่านะถ้าใครได้มีโอกาสได้ฟังกลุ่มนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเหลือเวิร์คช็อปสุดท้ายเดี๋ยวพักกินอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ